สถานที่ปฏิบัติงานให้กับ
รือสปีดโบ๊ทใช่นึกถึงถ้าเมื่อก่อนไม่มีสุขาที่นี่ไม่มีหมอน้อยเราทุกคนมันต้องป่วยหรือว่ามีอาการหนักที่จะต้องการหมอใช่ก็จะต้องนั่งเรือที่เรือหางยาวอ่ะเรือประมงชาวบ้านเรือหางยาวธรรมดาอุ้ยชะลอแล้วลูกเวทนี่เรากำลังจะถึงนี่เราต้องลงแต่ตรงนี้เลยเหรอพี่เราต้องว่ายน้ำไปใช่ไหมคุณพี่มั่นไหมไม่ใช่นะโอเคตอนนี้เราถึงบุหรุ่นเลแล้วนะครับทุกคนเมื่อน้ำเขียวกระจีแบบสวยมากจริงๆลูกเพจในกล้องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะคือตอนนี้หมอน้อยเนี่ยก็รอรับเราอยู่ที่ไหนปากกระเบนอุ้ยไหนอ่ะไม่ทันเห็นกระโดดด้วยเหรอกระโดดนางจะบินหรือเปล่าครับพี่ยันเห็นไหมปากกระเบนกระโดดปากกระเบนตัวใหญ่มากไม่เห็นเราเห็นเราเห็นแล้วกัปตันกัปตันขอกัปตันขอโทษครับมันบินด้วยพี่เมื่อกี้น่ะปากกระเบนกระโดดเล่นน้ำสวัสดีลูกเพจนะครับเนื่องจากเมื่อกี้เราพูดเสียงไม่รู้จะได้ยินชัดเจนหรือเปล่าเนาะเนื่องจากว่าลมพัดลมแรงมากเดี๋ยวเราจะไปเจอหมอน้อยหมอน้อยมารอรับเราหาก่อนอยู่ไหนวะนี่ไงใช่ไหมยืนรออยู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วเราก็จะต้องลงน้ำเข้าไปแล้วก็ว่ายขึ้นฝั่งเนาะนี่แล้วก็มีแพทะเลแค่ธรรมดานะแต่อยู่ริมทะเลสวยมั้ยสวยมั้ยสวยนี่พี่นี่คือแซมเปิ้ลพี่จะเห็นความสวยงามแบบอลังการกว่านี้มากอ๋อตอนนี้แบบน้ำเยอะหรือเปล่าใช่นู่นไงพี่ของข้างฝั่งชายหาดฝั่งนู้นจะไม่เขียวใสนิดนึงนี่เราพามาดูแซมเปิ้ลก่อนเนาะนั่งมาแตกกว่าจะถึงอ่ะแล้วยังงงๆกับเรื่องอ่ะจนวันเนี้ยสร้างสุขศาลาให้เขาได้เสร็จแล้วได้กลับมาเยี่ยมมันประหลาดดีเนาะประหลาดดีเราอยู่ตั้งไกลแสนไกลไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนทุกคนที่รู้เพจก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเนาะแต่มาร่วมกันทำอะไรบางอย่างมันเป็นเรื่องของเหมือนโชคชะตาอย่างเงี้ยนะได้เนาะพรมริกิของที่จันทร์ destination นี่พี่บิวนะส่องเร็วนี่คือแค่เกาะบุหรุ่นเลห่างจากท่าเรือปากบาลาละงูสวยกว่านี้มากคุณพี่เห็นปลาไหมลูกเพจปลาเป็นฝูงเลยเห็นไหมครับลูกเพจบอกให้แพนกล้องไปรอบๆหน่อยเดี๋ยวจะแพนให้นะครับผมนี่ปลาลูกเพจดูปลาดิอยู่ริมฝั่งเลยอ่ะน้ำใสเห็นตัวปลาไม่ต้องดำเลยอ่ะนี่เรานั่งเราลงเรือมาจากท่าเรือปากบารามาแค่ประมาณ 15-20 นาทีถ้าเป็นสปีดโบ๊ทนะคะถ้าเป็นสปีดโบ๊ทแต่ว่าถ้าเป็นเรือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเรือประมงอย่างนี้นะประมาณสักบางชั่วโมงได้ไหมคะพี่บางกี่นาทีได้ถ้าเกิดเอามารับเราแล้วปากบาราไอเรือลำเนี้ยหางยาวอ่ะเรือหางยาวเกือบ1ชั่วโมงนะพี่ดูพี่จันนั่งอีแตกแล้วแหละอันนี้ใช่ไหมพี่จันนั่งกันนี้ก็หรอทรงนี้อ๋อนี่เรือสุภาพรที่มารับของเราเมื่อวานเห็นปลามั้ยเห็นปลามั้ยปลาอยู่ริมเลยนะเอามีปลามาแล้วเหรอแล้วเนี่ยเอาเราไปลงกันค่ะเราจะลงข้างหน้าได้ไหมอ่ะมาเยอะแต่มือไปเล่นน้ำตรงนี้ได้ปะไปเล่นน้ำปะว่าฮะของเอาลงไปหาปลาแล้วไปหาปลาไปมีรังไงเดี๋ยวขอลงไปก่อนอุ๊ยแล้วรองเท้าถุงเท้าถุงเท้าก่อนถุงเท้าก่อนเรากำลังจะลงไปหานะคะอ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารอตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยมารอนานหรือยังนะมาสักพักแล้วสวัสดีนะคะก็คือคนที่ดูแลอันนี้หมอน้อยที่เราเคยคุยค่ะทุกคนตอนนี้เป็นไงบ้างคะที่นี่ตอนนี้คะก็ดีค่ะก็ดีแล้วสถานการณ์เรื่องโควิดการติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ที่เกาะบุหลุนเลยคือการติดเชื้อตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเลยเนาะใช่ค่ะดูแลกันดีค่ะเดี๋ยวรอพี่จันเดี๋ยวพี่จันมานะคะวันนี้เราเอาของมาให้เขาด้วยนะคะมาส่งกำลังใจค่ะทุกคนปลอดภัยเนาะค่ะที่นี่ไม่มีโควิดเลยพี่ที่นี่ไม่มีโควิดเลยค่ะโอ้ยดีพวกเราเสี่ยงใช่ไหมใช่เราต้องอยู่ไกลเขาจะอยากใกล้เราหรือเปล่ามองจากตรงนี้โคตรสวยเลยอ่ะอยากให้เห็นทรายมากหาดทรายเดี๋ยวไปดูหาดทรายกันไหมที่จังพี่วิวนี่คือยังไม่ถึงลีเฟ่นะแต่แบบหาดทรายละเอียดมากทุกเพศเนี่ยดูสิเนี่ยทรายละเอียดมากเห็นไหมพี่ยาถ้าเธอเห็นลีเฟ่เธอจะโอ้ my god ขายนะขายเก่งมากใช่หรือไม่คือโอ้ my god นี่มีแมสบังนะเนี่ยดูสิพี่วิวลองส่องหน่อยนี่สวยนะพี่นวลของที่เราเอามามีอะไรบ้างอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเราเดินไปดูของที่เราเอามาให้ก็จะมีแบบพวกของใช้นมของเล่นเด็กอย่างงี้ครับได้ใช้การได้ไม่ขาดเนาะตัวนี้หมอน้อยใครเป็นหมอน้อยยกมือขึ้นเออนี่หมอน้อย2คนนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่2คนตอนนี้เราก็จะเยี่ยมกันได้ตรงนี้ใช่ไหมคะเราต้องไปเยี่ยมที่สุขศาลาเราจะพาลูกเพจไปดูสุขศาลาด้วยสุขศาลาที่สังคมจันจะสร้างขึ้นมาที่พี่แมวเป็นคนแบบต้นเรื่องในการนำเสนอบอกพี่จันว่ามีเรื่องราวของหมอน้อยอยู่ที่นี่พี่จันก็เลยโอเคลงมาพื้นที่ที่เรารู้จักคำว่าหมอน้อยอ่ะใช่ใช่แล้วเราก็เล่าเรื่องหมอน้อยให้ลูกเพจฟังด้วยแล้วมีหลายคนก็ประทับใจในเรื่องนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะตรวจก่อนหรือว่าไงคะเราต้องตรวจเขาก่อนไหมหรือเราเข้าได้เลยเขาตรวจแล้วเขาตรวจแล้วใช่ไหมATKแล้วใช่ไหมคือการมาเจอคนตอนนี้ช่วงนี้นะคะไม่รู้ใครกลัวใครเขากลัวเราเรากลัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมาเยี่ยมก็คิดถึงเกรงใจก็เกรงใจมันก็เลยลำบากกันไปหมดเนาะแต่ว่าทางพวกพี่ก็พยายามคลีนที่สุดแล้วนะแต่ก็เจอคนเยอะนะก็คือไม่มีใครจำพี่จันได้นะไม่มีใครเห็นนะพี่จันพูดสิบีก็มันย้อนแสงต้องเห็นหรอกบรรยากาศมันโอเคมันดำมากไปได้งั้นเดี๋ยวเราไปไปข้างในกันไปสุขศาลาเราต้องเดินเข้าไปเลยใช่ไหมใช่เดินไปปล่อยให้เดี๋ยวเรามาคุยกับหมอน้อยนิดนึงก็ได้ตัวเองชื่ออะไรนะเขาจำได้เคยเห็นตัวเองในรูปใช่เมื่อกี้ลิยานาเบนมาร์ค่ะลิยานาชื่อเล่นชื่ออะไรเลยชื่อเล่นชื่อนาค่ะน้องนาใส่รองเท้าน้องนากี่อายุเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้อายุ24ปีค่ะ24ลูกเห็นนี่คือหมอน้อยที่เราบอกว่าอายุ20มาให้เห็นหน้าฝั่งนี้นี่กล้องอยู่เนี่ยน้องอายุ24ตอนนี้ที่มาเป็นหมออยู่ที่นี่นะคะแล้วอีกคนนึงอะคะอีกคนหนึ่งผู้ชายใช่ไหมคะใช่ยังพักฟื้นนะคะเพราะว่าติดโควิดนะคะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วแค่กลับมาพักฟื้นที่บ้านนะคะ อยู่ในช่วงกักตัวนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างพอมีสุขศาลาถ้าพอมีสุขศาลาก็อะไรก็สะดวกขึ้นค่ะการรักษาการอยู่เวรอะไรก็ดีขึ้นค่ะสะดวกสบายขึ้นเยอะใช่ค่ะคนไข้ก็มาแบบได้มีที่พักฟื้นเวลาไม่สบายกว่าเดิมค่ะอย่างตอนนั้นพี่ไม่ได้มาตอนนั้นที่ยังไม่มีสุขศาลาเขาก็ไม่ได้พักฟื้นกันใช่ค่ะแบบพักฟื้นแบบแป๊บๆเพราะมันเป็นอาคารห้องเดียวไปเลยค่ะของโรงเรียนให้อยู่ค่ะตอนนั้นก็ใช้อาคารของโรงเรียนใช่ค่ะเป็นที่รักษานะคะค่ะชี้ให้ดูหน่อยอันไหนสุขศาลาอันสีม่วงอะค่ะหลังคาสีฟ้าเห็นไหมนั่นนะคะเราไปดูใกล้ๆดีกว่าค่ะไปค่ะก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะสถานการณ์โควิดเราเป็นผู้ที่เดินทางมาจากที่ไกลนะที่นี่ที่เกาะบุหลุนไม่มีติดเชื้อกันเลยเนาะ
หูดีมากแล้วหมอผู้ชายชื่ออะไรนะคะชื่อฟาอิบหานทารีค่ะติดจากที่ไหนมาคะไม่พอดีช่วงนั้นมันจะมีสองเกาะบุหลนใช่ไหมคะแล้วก็บุหลนลีนี่คือจะไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ว่าผู้ติดเชื้อจะอยู่ที่บุหลนดอนส่วนคุณหมอผู้ชายก็อยู่บุหลนดอนอยู่เวนทินูแล้วก็บอกว่าขึ้นไปธุระข้างบนบ่อยๆแบบประชุมอะไรอย่างนี้ก็เลยน่าจะติดจากบนฝั่งบุหลนลีก็มีสามคนที่บุหลนดอนเยอะไหมคะมีผู้ติดเชื้อตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะมีแล้วค่ะบุหลนลีรักษาหายหมดแล้วหายพร้อมกับหมอน้อยเลยเสื้อมันเล็กติดใช่ค่ะแล้วนี่สองคนนี้ใครอยู่บุหลนดอนน่ะหนูอยู่บุหลนดอนตัวนี้เดียวเองเลยอ่ะตอนนั้นหนูยังอยู่บุหลนดอนใช่ไหมมีกี่คนในประชากรบนเกาะหมายถึงว่าชาวบ้านจ้ะประมาณ 3-400 น่ะ300ที่นอนอย่างเดียวอ่ะนะค่ะแล้วตัวเองอ่ะอยู่ที่บุหลนลีใช่ไหมใช่ค่ะอย่าหอบใส่เม็ดตัวมูลหลังคาสีม่วงวิวเห็นหรือยังสีม่วงอ่ะหลังคาสีเงินยาหยีไม่ใช่สีม่วงอาคารสีม่วงอาคารสีม่วงนี่ลูกเพจเห็นไหมน่ะสุขศาลาอาคารสุขศาลาสุขศาลาที่เราร่วมใจกันร่วมสนับสนุนกันทำให้เขามีสถานที่ในการดูแลใช่แล้วเป็นเหมือนสถานที่ปฏิบัติงานของเขาอะเป็นเหมือนอนามัยเล็กๆของคนเกาะมีเตียงด้วยไหมมีเตียงเท่ากับว่าพี่จันมาเจอหมอหน่อยตอน2ปีที่แล้วเพราะตอนนี้เขา24แล้วตอนทันเขาตัวนิดเดียวเองครึ่งเดียวครึ่งเดียวตอนนี้เสื้อเริ่มคับนะคะตอนนี้แสดงว่าชีวิตดีขึ้นแล้วใช่ไหมลูกตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของโรงเรียนตะก่อนอยู่ตรงไหนอะคะตอนที่ยังไม่มีสุขศาลาใช้ตรงไหนอาคารนั่นค่ะในห้องสมุดไม่ใช่ออกข้างหลังนี้ใช่ไหมคะสีม่วงนะคะโรงเรียนอยู่นิดนึงขอห้องโรงเรียนนิดนึงใช่เมื่อก่อนเป็นโรงอาหารแล้วก็ไปยึดโรงอาหารเขามาทำเป็นสุขศาลาแล้วทางโรงเรียนก็อยากได้พื้นที่คืนแล้วก็ขณะเดียวกันก็อยากให้เขามีพื้นที่เป็นของเป็นสวนสัตว์น่ะก็เลยเคลียร์กันก็ได้เขาก็แบ่งที่เป็นที่ราชสดุเนาะให้แล้วก็ขาดงบก่อสร้างตอนนั้นเราก็ได้งบมาก็ปันมาทางนี้ประมาณล้านกว่าบาทนะคะสุขศาลาได้อุปกรณ์ดูดีไหมสวยงามดูดีมากมีของคนลุกเห็นไหมว่าเราจากไม่มีสังคมที่โล่งๆสังคมดิจันก็สามารถทำได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ทำเองหรอกนะเป็นงบมาแล้วก็มีพี่ๆเขาช่วยดูแลก็มีตอนนั้นก็มีพี่เมธีพี่เจตเนาะที่มาร่วมดูแลให้การก่อสร้างมันไปได้ดีวันนี้พี่มาเยี่ยมไหนของพี่นี่ค่ะข้าวสารมีข้าวสารแล้วข้าวสารมีแค่นี้เหรอครับแบ่งไว้เกาะดอนแล้วอ๋อแบ่งแล้วก็คือมีที่บุหลนเล็กกับบุหลนดอนข้าวสาร100ถุงใช่ไหมครับแบ่งไว้ครึ่งๆแล้วของหมอน้อยที่แบ่งไว้50ถุงแบ่งไว้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะเสื้อผ้านี่เสื้อผ้าอะไรวะเสื้อผ้าปกติครับแล้วเสื้อชั้นไหนได้มาที่นี่ได้มาครับนี่อยู่ในกระสอบมีชุดชั้นในที่ลูกเพจร่วมกันไม่ถึงมีแบ่งวันเนี่ยก็มีอาหารมาหรอไม่มีมีหน้ากากอนามัยมีอันนั้นอะไรอันนี้อันนี้ชุดชั้นในครับอันนี้คือกระสอบชุดชั้นในตัวเองเขาขอมีดได้ไหมครับมีแค่คัตเตอร์ไหมครับกันไกลก็ได้โอเคนี่คือเสื้อผ้าที่ลูกเพจร่วมกันบริจาคคือเราอ่ะบอกว่าเราจะมาสตูลที่บ้านเอมิเรตแล้วของเนี่ยมาเยอะมากๆนะเราก็เลยแบ่งปันมายังเกาะบุหลนเลบุหลนดอนแล้วก็แบ่งปันไปเกาะลิเป้ด้วยนะเนาะมา1ครั้งเราต้องได้ของให้กับชาวบ้านเยอะมากนี่แล้วก็จะมีนมด้วยเนาะมีนม S26เงี้ยครับนี่ดูความนิ่งให้หน่อยนี่ค่ะ
จะใส่ได้ไหมเนี่ยใส่เล็กใส่เล็กทั้งนั้นใส่เล็กทั้งนั้นว่ะแม่บอกแม่หมอใส่ใหญ่แม่หมอใส่ใหญ่มีไม่ต้องไม่ต้องเลือกว่าเราไม่ได้คัดเราคัดไซส์มามีแน่นี่มีของใหม่เลยนะครับอันนี้เราแบ่งมาอันนี้ก็จะมีของเด็กๆอ่ะเป็นเด็กเล็กๆเนาะใช่ first bar first bar นี่อะไรเป็นนมผงใช่นมผงที่นี่มีเด็กทารกไหมมีค่ะมีเนาะนี่นี่ก็เป็นนมไฮคิวหนูจัดแจกได้ใช่ไหมแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์มีกล่องของเล่นนะกล่องของเล่นอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นเนาะไอ้ฝั่งนั้นคือของเพียทั้งใต้ทั้งใต้พี่อีเออนี่กล่องของเล่นเราก็มีกล่องของเล่นมาให้ด้วยอันนี้เป็นเสื้อผ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าครับอันนี้คือเสื้อผ้ามือสองเนาะให้กับชาวบ้านได้พี่สามารถเลือกแล้วก็แบ่งปันกันได้เลยนะครับอันนี้คือจากลูกเพจอีจันเลยแบบส่งมาให้สองนะคะใช่เสื้อผ้ามือสองครับแต่ว่าสะอาดเราซักกลิ่นหอมแล้วอันนี้คือของเล่นแล้วก็นี่คือนมเนาะแล้วก็อันล่างนี่คือผ้าอนามัยนะอันนี้แล้วก็มีหน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็มีเพื่อผู้ใหญ่แล้วก็นี่ผ้าอนามัยใส่ถุงมาให้ด้วยถ่ายรูปกันยังไงดีเดี๋ยวเราอะไร move ของเล่นไอ้ฝั่งนั้นของเราใช่ไหมเล่นน้องฝั่งนี้ไม่ใช่เขาไม่ใช่น้องโอ้นี่เป็นรถเราไม่มีเด็กนะวันนี้ทับทิมอยู่ไหนทับทิมเล่นน้ำเราเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยขนุนี่ก็อันนี้คือของเล่นก็คือรถให้กับเด็กมีเด็กเล็กๆมีประมาณกี่เดือนนะเล่นรถไม่ได้ถ้าเด็กเพิ่งเกิดเล่นได้พี่ก็ให้เล่นได้เลยนะที่ออฟฟิศพี่ตัวเล็กกว่านี้นี่มันก็ยังเล่นได้ใช่เด็ก1ขวบเลยครับ1ขวบ2ขวบ3ขวบยังเล่นได้เลยรถมันใหญ่อยู่แต่ว่าต้องต่อเนาะต่อได้อยู่นะมีคู่มือจากคุณพี่แต่ให้พี่ยาต่อนี่ก็คือครึ่งวันนะครับเราเวลาครึ่งวันค่ะเราต้องขอเวลาครึ่งวันเพราะลงล็อกแรกก็ลงไม่ไหวแล้วเอาล็อกอยู่ชนะนี่ละเรื่องนมก่อนไหมถ่ายนมได้ทำไมมาแรงพี่มีสบายชิบมีไหมเอาไอ้นี่ไหมล่ะลดนมลดเมียลดเมียเอาลดเข็มมาก็ได้อ่ะเรามาลงพอสตอโอเคตอนนี้เราชื่นใจไหมลูกเพจแล้วดูนูนชื่นใจจนเหงื่อออกเลยอ่ะเดินมาค่อนข้างไกลเนาะแต่ก็มันคือแบบความร่วมมือของลูกเพจอะเนาะใช่มันคือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของลูกเพจสังคมอีจันทุกคนเลยนะที่เราได้ปันสุขมาให้กับชาวบนเกาะบุหลนเลด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันไปยังบุหลนดอนด้วยแล้วพี่จันก็มาเยี่ยมหมอน้อยด้วยนะครับเราปักหมุดเรื่องราวที่อ่านย้อนหลังใช่เรื่องราวของหมอน้อยก็เลื่อนอ่านได้เลยเนาะลูกเพจยังจะอยากดูบรรยากาศอีกต่อไหมดูบรรยากาศต่อไหมจ๊ะเดี๋ยวเราพาไปดูไกลๆดูบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ลงไลฟ์กันนะครับไปหอบเสียงหอบไงอ่ะย้อนอีกนิดนึงคือเรื่องราวของหมอน้อยเนี่ยพี่จันมาเจอพี่แมวนะครับพี่แมวเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของละงูก็บอกเรื่องราวว่าที่นี่มีหมอน้อยอยู่แต่ไม่มีที่ทำงานแล้วหมอน้อยเนี่ยชีวิตแบบค่อนข้างแบบคือทิ้งเงินเดือน 25,000 เอาเงินเดือนไม่ถึง 6,000 บาทเพื่อที่จะมาดูแลคนบนเกาะทั้งเกาะด้วยนะณตอนนั้นอะไรเงี้ยจากเงินเดือนเท่าไหร่นะจากเงินเดือน 25,000 25,000ก็ถือว่าเยอะมากเยอะมากคือเอาเงี้ยชาวบ้านอย่างเราอะ 25,000 คืออยู่ได้แล้วนะแล้วเขาก็มาทำงานอยู่ที่นี่มาช่วยดูแลเป็นเหมือนขั้นแรกในการรับผู้ป่วยคือไม่สบายปุ๊บมาหาที่นี่ก่อนคือถ้าเกิดหนักปุ๊บเราก็จะรีเฟอร์ไปยังเกาะไปยังในเมืองได้เนี่ยแล้วทีนี้คือนี่คือความภาคภูมิใจของสังคมอีจันของเราแล้วก็ความภาคภูมิใจของเจ้าที่หมอน้อยด้วยแล้วก็ชาวบ้านบนเกาะนี้ด้วยนะครับบุหลนเล่เนี่ยหนูไม่มั่นใจว่าชาวบ้านมีอยู่ประมาณกี่ครัวเรือนแต่ว่าบุหลนดอนเมื่อกี้บอกว่าประมาณสักประมาณ300-400คนเนาะไม่แล้วถ้าเมื่อก่อนไม่มีนี่นะเมื่อก่อนไม่มีนี่นะแล้วถ้าเขาป่วยแล้วเขาจะทำยังไงกันนะไม่มีไงแล้วการที่จะต้องนั่งเรือออกไปหาหมอที่บนฝั่งต้องใช้เวลาประมาณ45-50นาทีร่องเรือเหมือนคล้ายๆเรือชาวบ้านอ่ะไม่ใช่เรือท้องแบนอ่ะไม่ใช่คือนั่นคือสปีดโบ๊ทคือ15นาที
นึกออกไหมเพราะสปีดโบ๊ท15 นาทีคือถามว่าชาวบ้านไม่มีสปีดโบ๊ทแน่นอนสปีดโบ๊ทมันอารมณ์แบบเหมือนรับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเพื่อเดินทางเร็วๆแต่ชาวบ้านบนเกาะไม่มีสปีดโบ๊ทเพราะว่ามันแพงมากก็จะมีแค่เรือประมงของชาวบ้านเองที่จะต้องพาคนป่วยขึ้นไปส่งโรงพยาบาลทีนี้ทางชาวบ้านเองก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีอนามัยสถานีอนามัยอยู่บนเกาะบ้างก็เลยมีทั้งหมด2 เกาะเนาะบุหลนเลบุหลนดอนแล้วก็เกาะบุหลนใหญ่เงี้ยครับก็เลยได้สร้างอาชีพให้ก่อนแต่ยังไม่มีที่ปฏิบัติงานพอพี่จันมาเจอเรื่องราวพี่จันก็เลยโอเคงั้นต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปยังให้ลูกเพจสังคมพี่จันได้รู้ว่าเรามีคนที่ยอมทิ้งเงินเยอะๆเพื่อมาดูแลความสุขภาพของชาวบ้านเองนะครับจาก 25,000 มาเหลือแค่ 5-6,000 ในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นเราอ่ะเอาง่ายๆมันจะทำไหมนึกออกไหมแต่ทีนี้โอเคเขาก็รู้สึกว่าเขาได้กลับบ้านมาอยู่บ้านด้วยอ่ะก็โอเคถ้าอยู่บ้านเราเงินเดือน 6,000 7,000 มันก็คงอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้เราก็พอไม่มีที่ปฏิบัติงานไม่มีที่ป่วยแลกรับเงี้ยอารมณ์แบบเหมือนจุดแลกรับก่อนที่จะส่งตัวรีเฟอร์ไปยังบนฝั่งเงี้ยก็จะต้องมีที่อาศัยที่ต้องมีท่านมีอาคารขึ้นมาให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างสบายก่อนเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยเมื่อก่อนนี่เราใช้ห้องนี้ทางหมอน้อยจะใช้ห้องนี้ในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ห้องนี้คือเป็นของโรงเรียนนะห้องนี้คือห้องละหมาดห้องอาหารแต่ทางเจ้าหน้าที่อุ้ยตัวกระป๋อมทางผู้นำชุมชนก็อ่ะขอแบ่งพื้นที่เพื่อให้น้องหมอน้อยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นห้องสมุดอันนี้ก็เป็นห้องอาหารเมื่อก่อนต้องแบ่งห้องอาหารห้องละหมาดใช่แล้วก็แบ่งโซนให้กับเจ้าหน้าที่หมอน้อยได้ดูแลสุขภาพคนบนเกาะด้วยนะครับนี่รู้สึกแบบภูมิใจมากคือจริงๆอ่ะนูนอ่ะรู้เรื่องราวของหมอน้อยมาสักพักนึงแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะลำบากกันขนาดนี้แล้วมันคือความภูมิใจจริงๆเลยของอีจันของสังคมอีจันด้วยเนาะอยากจะให้ทุกคนแบบร่วมภูมิใจไปกับเรามาเห็นหนึ่งครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบมันคือความสำเร็จของสังคมอีจันของเรานะที่เราได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาบอกกล่าวกับลูกเพจเราแล้วได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์แบบสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเนาะเราไม่ได้ช่วยแค่หมอน้อยนะที่ให้มีที่ทำงานอ่ะเนาะใช่ช่วยชาวบ้านทั้งเกาะนะใช่ชาวบ้านทั้งเกาะคือสุขภาพขั้นพื้นฐานทุกคนต้องมีเนาะแล้วก็ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานทุกคนก็ต้องมีเหมือนกันส่วนน้ำจืดเนี่ยนะเห็นไหมมีแทงน้ำฝนอยู่อ๋อตรงนี้ใช่นั่นคือแทงน้ำฝนนะครับก็แล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์เนาะนี่คือแค่เกาะเอาง่ายๆคือเหมือนเมื่อกี้ที่เรานั่งเรือมามันก็เหมือนเป็นเกาะเล็กๆเนาะแต่พอเข้ามาก็ใหญ่อยู่นะนึกออกมั้ยการเดินเนี่ยต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะเดินกว่าจะหมดเกาะนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกเพจทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่วมเงินสมทบทุนให้กับสังคมวิจารณ์ได้มาสร้างสุขศาลานะครับแล้วก็วันนั้นเรามาวิ่งด้วยที่สตูลเนาะมาวิ่งงานวิ่งของจังหวัดสตูลเราก็ได้มาประมาณ12 ล้านบาทเราก็แบ่งปันมาสร้างสุขศาลานี้ให้กับน้องๆหมอน้อยแล้วเราไม่ได้สร้างแค่ศาลาใช่ไหมเรือด้วยเรือมีเรือ2 ลำเป็นเรือพยาบาลนะเรือ2 ลำเราไม่แน่ใจว่าเรือเนี่ยจะส่งของเกาะที่ไหนแต่เราส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อนุโมทนาบุญลูกเพจทุกคนเลยไม่ว่าจะสมทบเงินสมทบกำลังใจกันเข้ามาให้กับได้ให้อีจันเนี่ยได้มาเป็นสะพานบุญในการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกเพจด้วยโอเคลูกเพจค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอไปมีใครพูดอะไรบ้างพี่วิวตาเอไม่มีหรือเราไม่เห็นก็ไม่รู้นะนี่โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเราก็ร่วมสร้างสุขไปด้วยกันเนาะสังคมเราก็จะได้แบบมีความสุขขึ้นมาเราร่วมแบ่งปันกันเราก็จะได้มีความสุขด้วยกันเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะตะลอนเรียกว่าตะลอนได้ไหมได้ถ้าเราไปเราก็จะตะลอนไปยังที่ต่างๆอีกสักประมาณ2 ที่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะลีเป๊ะด้วยเนาะเรามีของที่จะไปให้ชาวเกาะลีเป๊ะด้วยเนื่องจากว่าเกาะลีเป๊ะเองก็ด้วยผลกระทบของโควิดทำให้การท่องเที่ยวก็ปิดตัวหลายที่มากแล้ววันนี้โควิดก็ยังไม่ได้เบาบางแต่ทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ทุกคนก็ต้องกลับมาใช้ปกติชีวิตแบบปกติสุขให้ได้ให้ไวที่สุดเนาะ
แต่ว่าทุกคนก็ต้องรักษามาตรการดูแลป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวรอติดตามไลฟ์อื่นได้นะในเพจอีจันนะครับเราจะตลอนทัวร์อีจันตลอนทัวร์ตลอนบุญด้วยส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กับลูกเพจใครที่ว่างๆก็เป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราได้ร่วมกันมอบอาคารหลังใหญ่หลังนี้ให้กับน้องๆหมอน้อยแล้วก็ชาวบนเกาะนะครับผมขอบคุณมากๆครับ